ปิดบ้านพักเกาหลีวิววรรณรสโดนมองเจ้าชู้หลังเปิดตัวครบเจ็ดวิววรรณรสสนทิชายกับหวานใจเจ็ดเจ็ดพิพัฒน์โดยไฟชายออกมายอมรับว่าคบกันก่อนหน้านี้เคยเจอกันบ้างเพราะอยู่ในช่องก็ได้เจอกันมานานแล้วอยู่เป็นกลุ่มเพื่อนพี่น้องเจอกันบ้างตามงานอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันต่างคนต่างทำงานของตัวเอง วิวส่วนมากจะอยู่กองละครถ้าใครได้เจอก็ต้องเข้ากองต้องถ่ายด้วยกันละครเรื่องนี้ถ่ายมาสักพักแล้วถามว่าเขาเพิ่งมาจีบไหมก็ไม่หรอกคา่ะมันช่วงเวลาเนอะหาช่วงเวลาที่โอเค ตอนนี้พอดีแต่เรื่องแบบนี้คือเวลาเราจะดูจะคุยกับใครเราต้องดูให้หมดอยู่แล้วว่ามันจะไม่มีอะไรข้างหน้าในตอนนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรต่างคนต่างไม่คุยแม่ไม่ห้ามอีกฝ่ายน่ารักเขาหาผู้ใหญ่คือคุณแม่ก็รู้จักเสร็จมานานเหมือนกันเท่าๆที่หนูรู้อยู่ในช่องของเราก็รู้จักทุกคนาการที่เขาเป็นคนคุยง่ายคุยกับใครก็ได้ในความน่ารักกับผู้ใหญ่ เพเป็นอะไรที่แม่รู้จักว่าเป็นน้องเป็นเพื่อนในค่ายอยู่แล้วถามว่าแม่ไฟเขียวหรืออะไรอย่างไม่ใช่คือมันไม่ได้มีปัญหาคุยกันก็ดูแลกันดีน่ารักดีก็ไม่ได้ว่าจะไฟเขียวหรือไฟแดงแม่เป็นผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาไม่ได้เข้าทางแม่คือไม่มีปัญหาอะไรเลยผู้ใหญ่รู้ดีชายากคาสโนวีแห่งวงการบันเทิงคงไม่มีนางเอกคนไหน วิววันนรสที่มีข่าวคุกกิ๊ก,กับหนุ่มในมากมายมากหน้าหลายตาแค่เดินเฉี่ยวกันนิดหน่อยก็ตกเป็นประเด็นสาววิวยังออกอาการเซ็งเพราะคุกกิ๊ก,กับหนุ่มๆถ้าจะให้ยกนิ้วมือมานับก็คงไม่พอก็สาววิวนั้นเคยตกเป็นประเด็นกับหนุ่มในวงการมามากกว่าสิบคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอเริ่มไล่เลียงมาตั้งแต่ไม้พิรรัตที่มีข่าวคบหากันอยู่ระยะหนึ่งแต่ทั้งคู่ก็เซโนไม่มีอะไรในกอภยัยส่วนบีสุกริเห็นข่าวมาสปารักติดกันแต่สุดท้ายก็แค่กระแสละครป้องนาวาัตพระเอกรุนพีที่ตกเป็นหนึ่งในสิบสามคนที่เป็นข่าวกับสาววิวแต่คงไม่ใช่เพราะเขามีเจ้าของแล้ว เช่นภูภูมิมีอยู่ช่วงหนึ่งสาววิวออกอาการปรื้มหนุ่มคนนี้แต่ก็อย่างไงก็แค่เพื่อนส่วนพลุกเดืดสตาคนนี้แรงหน่อยมีข่าวถึงขนาดที่ว่ามีเรื่องแย่งกันหรือจะเป็นป๊อปพิทพัฒดาวรุ่งมาแรงจากช่องสามที่เป็นแค่พี่น้อง นิชคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวกับสาววิลณเดชรุตเตอสตาคนนี้แค่พี่ชายก็ยังมีมาโกโตแห่งวงลูซิเฟอร์สนยุกโตโน่พาคินที่มีข่าวว่าทั้งคู่นั้นกุ๊กกิ๊กกันส่วนหมากเปร่งก็คือหนึ่งในสิบสามคนที่ขยันมาหาข่าวเขียงคู่กับสาววิลเยอะที่สุดก็ฝ่ายชายเป็นปลื้มผลงานกันขนาดนี้ก็เลยทำให้ตกเป็นข่าวนั่นเองค่ะ